สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจากชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะและสวัสดีแฟนเพจครับวันนี้พาชมรถ1คันเป็นชุดแต่งใหม่นะครับของ Y เป็นชุด Y นี่ฮะเป็นลักษณะเหมือนแรปเตอร์แล้วก็มีตัวกันชนเหล็กเข้ามาเสริมคิ้วล้อเนี่ยจะเป็นทรง Ford Bronco ตัวอเมริกานะที่เป็นแบบSUV ครับเป็น SUV ทรงแรปเตอร์เนี่ยมันต้องมีภาพแทรกนะไม่งั้นนึกไม่ออกนะคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับมาดูใกล้ๆคันนี้เป็น VTEC ไบเทอร์โบราคา1,300,000ไม่ใช่1,314,000นะยังไม่รวมแต่งนะครับคันนี้เนี่ยแต่ว่าชุดนี้เขาจะเน้นนะครับเน้นใส่กับ120นะฮะเห็นไหมคิ้วล้อก็จะยาวใหญ่นี่ฮะถ้าล้อแบบเล็กๆล้อ18หรือว่าล้อแบบออฟเซ็ตไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้านะฮะไฟหน้าใบ LED นะครับตัวท็อปนะครับในส่วนของชุดแต่งก็จะมีเปลี่ยนกระจังนะครับเป็นทรง Raptor V6 นะนี่ฮะแล้วก็มีตัวชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่เหมือนแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ V6 เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เสริมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของกันชนเหล็กอันนี้เป็นกันชนเหล็กครับเป็น4พาโดโคนฮะนี่มีไฟฟ็อกแลมป์นะเพิ่มเข้ามานะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของตัวกันชนเหล็กเขาจะเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะเซ็นเซอร์ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ทรงคันนี้ก็จะเป็นหน้าตัดอย่างนี้เป็นทรงกันชนหน้าตัดมันจะไม่เหมือนกับตัวแฮมเมอร์นะครับเนี่ยมันก็มีสไตล์ของมันนะครับตัวนี้เป็นงานวายแท้สังเกตจะมีตัวหัวเสือตรงนี้นะครับรับประกัน1 ปีนะงานเขาอะคิ้วล้อเป็นทรงเหลี่ยมนะนี่เป็นทรงเหลี่ยมอย่างนี้นะครับจะไม่โค้งนะครับจะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เป็นงาน ABS นะครับเป็นงาน ABSนี่ครับทำสีดำด้านนะครับสีดำด้านพ่นแลกเกอร์ด้านนะครับตัวนี้จะไม่มันจะมีแลกเกอร์เคลือบนะฮะนี่เวลาไปล้างอะไรพวกนี้มันจะไม่เป็นคราบขาวๆนะล้อนะครับล้อเป็นล้อแวมไพร์ครับออฟเซ็ตลบ44ครับอันนี้ยาง33นิ้วยาง MT นะครับอย่างมาคันนี้เป็นชุดแต่งตัวอย่างเปิดตัวที่นี่นะที่แรกฟอร์ดพนักครนะครับเกษตรนวมินทร์นะใครสนใจรถก็ทักเข้ามาได้นะฮะมาดูกันต่อในส่วนซุ้มหลังนะครับนี่ครับงานดีไซน์เขาจะตรงนี้เขาจะแบบตัดออกมาเลยฮะอย่างเงี้ยนี่ครับจัดเซตกับยาง33นะครับหล่อลงตัวนะนี่ยก2ด้วยนะครับนี่ฮะดูความล้นของคันนี้มิติล้อนะครับความหล่อก็เป็นชุดวายเป็นเพลนนะฮะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายอะไรพวกนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้นะคันนี้แต่งเป็นไอเดียให้ดูนะดูทรงด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมาอย่างนี้นะครับด้านหลังนะครับมีแอร์หลังให้นะฮะนี่ฮะแล้วก็มี power outlet นะครับ230โวลต์นะครับวัตต์สูงสุดอยู่ที่400วัตต์นะแล้วก็มีตัว USB ชาร์จนะครับก็มีไทป์ C นะครับเบาะเป็นเบาะหนังดำส้มนะเป็นสไตล์ VTEC เขาด้านท้ายจะมีเซ็นเซอร์ตัว by sport นะฮะ by sport ก็จะเป็นตัวที่เตือนนะฮะเตือนจุดรถในจุดบอดจุดอับสายตานั่นเองนะครับผมอยู่บริเวณกระจกนะฮะตัวด้านหน้านะครับเป็นได้ไฟออโต้นะครับมีพุชสตาร์ทนะฮะแล้วก็มีพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัย EPAS นะครับแล้วมีระบบพูดิฟนะฮะระบบพูดิฟก็จะซับแรงสั่นสะเทือนจากตัวช่วงล่างนะครับไม่ให้ถึงพวงมาลัยนะครับหน้าจอกลาง12นิ้วนะครับ
จอแสดงผล10นิ้วนะฮะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะตัวนี้นะฮะปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับมีตัวชาร์จไร้สายด้านในนะครับเป็นโหมดขับ4แบบพาร์ทไทม์นะมีดิฟล็อกนะครับนี่ฮะมีโหมดขับขี่ออฟโรดนะครับที่เป็นปุ่มยาวๆนะครับแล้วก็โหมดตัวขับขี่ก็มีตรงในปุ่มหมุนนะฮะเห็นไหมที่เขียนว่าโหมดนะครับแล้วก็มีขับ2ขับ4นะครับแล้วก็โฟโลนะฮะโฟโลก็เป็นไว้โหมดลุยนะฮะคันนี้แอร์แบ็ก7ใบเพิ่มที่หัวเข่ามานะฮะแล้วก็เบาะเป็นไฟฟ้านะครับผมนี่ฮะสำหรับใครที่สนใจ Ford นะครับโปรโมชั่นราคาทุนนะฮะ Ford ป้ายแดงชุดแต่งราคาทุนนะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมวัด Ford นะฮะนี่ฮะผมวัด Ford นะฮะเบอร์โทร0917618526นะครับโอเคครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ